หนึ่งคำต้องห้ามที่ไม่ควรจะพูดซ้ำๆคือคำว่าต่อสู้สู้ครูจะบอกลูกศิษย์ตลอดว่าคำว่าสู้เป็น negative word คือเป็นคำพลังงานลบสมองหนูนึกภาพว่าอะไรลูกเวลาที่เราบอกว่าฉันจะสู้หนูสู้สุดใจเลยครูหนูรู้สึกยังไงกับอีกคนนึงพูดว่าสบายๆครูหนูว่าหนูทำได้โลกใบนี้เหมือนกับกระจกถ้าอยากให้โลกใบนี้ยิ้มให้คุณก็แค่ต้องยิ้มให้โลกก่อนเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าสู้ไม่ต้องกลัวนะคะจิตใต้สำนึกคุณอ่ะเขาก็จะไปจูนหาอะไรที่เราต้องออกแรงเยอะๆต้องพยายามมากๆต้องเคี่ยวตัวเองทั้งที่เราก็รู้ว่าเอ๊ะเรามองไปหาคนอื่นทำไมเขาดูสำเร็จแบบนิ่งๆนอนๆสำเร็จแบบนอนมามันคนละภาวะกันเลยอ่ะคือเข้าใจอ่ะว่ามันเป็นแบบการให้กำลังใจตัวเองเปลี่ยนได้ไหมจากกูสู้เว้ยฉันสู้เว้ยเป็นหนูทำได้ครูรุ้งมั่นใจหนูสักอย่างทำได้ฉันรู้ฉันคู่ควรฉันคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก I am lucky girl คนโชคดีก็ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรชีวิตมากับโชคเว้ยโชคดีใครบอกกูเนี่ยบอกเองเลยกูกำหนดเลย I'm luckiest girl in the world ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก I am luckiest man in the world ฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก